านผู้ชมครับการโดยสารรถประจำทางมักมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่าด้วยความประมาทของคนขับหรือแม้กระทั่งผู้ใช้ถนนร่วมทางอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยผลวิจัยพบว่าผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยพบว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยจากผู้โดยสาร100คนจะรอดชีวิตถึง34คนตอนนี้ผมได้อยู่กับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีข้อสงสัยครับว่าเข็มขัดนิรภัยมีกี่แบบครับและวิธีการคาดเข็มขัดที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรครับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารนะครับเรามีอยู่2แบบนะครับคือแบบที่คาดเอวและมีสายพาดบ่านะครับเรียกว่าแบบ3จุดนะครับกับอีกแบบนึงก็คือแบบคาดเอวซึ่งเราเรียกว่าแบบ2จุดนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเราได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันเนี่ยนะครับยกเว้นรถโดยสารที่มีผู้โดยสารยืนหรือรถหมวดหนึ่งภายในเขตปริกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและรถสองแถวอันนี้ไม่ต้องมีนะครับนอกนั้นรถโดยสารจะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยหมดตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องต้องคาดแบบไหนครับการคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธีนะครับเราจะต้องคาดให้สายพาดเนี่ยแนบกับลำตัวนะครับแล้วก็สายคาดเอวเนี่ยให้อยู่ตึงกับลำไส้ด้านล่างเชิงกรานนะครับแล้วก็ให้ต่ำกว่าเข็มขัดเล็กน้อยสายเนี่ยควรที่จะห่างจากลำคอนะครับเพื่อป้องกันอันตรายครับถ้าหากผู้โดยสารรถสาธารณะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเรามีวิธีเอาผิดอย่างไรบ้างครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเราได้ออกกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะมานะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้โดยสารที่โดยสารรถสาธารณะถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับมีความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับโหครับผมอยากให้ท่านช่วยฝากเตือนประชาชนที่โดยสารรถสาธารณะที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยครับครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับในกรณีอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับและเพื่อลดความสูญเสียขอให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ครับถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะหรือเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยก็ขอให้โทร1584ได้ตลอดเวลาครับผมต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีมากครับที่มาให้ความรู้เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยขอบคุณครับการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความสำคัญอย่างมากในการขับขี่รถยนต์รวมถึงต้องคาดเข็มขัดให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการขับรถเองหรือนั่งรถโดยสารประจำทางไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใกล้ควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยจะเกิดความเคยชินและปลอดภัยในการเดินทางด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวเตือนภัยคำแนะนำติชมสามารถส่งมาได้ที่ SMS หรือทาง Facebook ThaiDev TVวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ